สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาแลกตำนานกันนะครับใช้พอยต์แลกตำนานเนาะหลังจากเปิดตัว eFootball 2023มาแล้วเมื่อวันนะครับก็มีตำนานเข้ามาให้เราแลกใช้ eFootball Point แลก3คนไม่แพงทุกคนประมาณ 5,000 พอยต์นะครับผมว่าคุ้มนะหลายๆคนก็บอกว่าคุ้มนะครับ 5,000 พอยต์แล้วก็เราสามารถใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับไม่ต้องต่อสัญญาเนาะก็สุดคุ้มแล้วครับผมว่าเมื่อก่อนต้องใช้เท่าไหร่อ่ะใครจำได้บ้างเมื่อก่อนใช้ 25,000 หรือเปล่าหรือว่า 50,000 พอยต์เนาะบางคนเนาะมีตำนานมาให้เราเลือก3คนครับแล้วแต่ใครจะชอบเลยนะครับสำหรับผมวันนี้เลือกพอสโคเนาะทีมเทสต์สไตล์ครับพอสโคโพซิชันเกม65นะฟิกเคาน์เตอร์70ครับลองบอลเคาน์เตอร์75เอาไว้65ลองบอล70ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับทีมเพลย์สไตล์ของพอสโคเราไม่ต้องได้แบ่งพอยต์ไปให้ทีมเพลย์สไตล์เยอะเนาะหรือว่าใครจะอัดเต็มๆเลยก็ได้เดี๋ยวมีแนวทางให้นะครับมาครับอันดับแรกที่เราจะต้องไปทำก็คือต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับเวลากดเข้าไปแล้วก็ตัวเกมเขาจะพาเราไปที่ลิงก์โคโนมีเนาะแล้วให้เราล็อกอินนะครับมาตามไปเลยครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ทุกคนกดโปรเซสไปเลยนะครับถ้ากดแรกแล้วก็เลือกนักเตะมาแล้วก็กดแรกเสร็จแล้วก็มันจะเข้าไปที่หน้าเว็บของโคโนมิเนาะตรงนี้ขออนุญาตปิดอีเมลไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะครับทุกคนมันจะขึ้นอีเมลที่เราผูกโคโนมิ ID ไว้เนาะแล้วก็ให้ทุกคนไปทำการกรอกรหัสเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอินได้เลยครับแล้วคนไหนที่ตั้งรหัสผ่านความปลอดภัย2ชั้นไว้นะครับก็เข้าไปดูรหัสผ่านที่โคโนมิ ID เขาส่งไปให้ในอีเมลนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะส่วนคนไหนที่ไม่ได้รับอีเมลจากโคโนมินะครับที่ตั้งรหัสผ่าน2ชั้นไว้แล้วไม่ได้รับอีเมลจากโคโนมิลองไปเช็คจดหมายขยะดูนะครับว่าเราได้ทำการบล็อกอีเมลของโคโนมิไว้หรือเปล่าเขาถึงส่งมาให้เราไม่ได้หรือไม่ปรากฏที่กล่องขาเข้าของอีเมลนะครับลองดูเนาะถ้าเราไปบล็อกไว้ก็ให้ไปปลดล็อกซะตรงนี้ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมเผลอไปหยุดบันทึกหน้าจอไว้ตรงที่ตอนเปิดพอสโคเนาะจะชดเชยด้วยการอธิบายแล้วกันนะครับหลังจากที่กรอกรหัสผ่าน6หลักเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่าเราได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือว่าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้ปิดหน้าเว็บไปเลยครับเสร็จแล้วให้ดึงหน้าเกมขึ้นมาครับหน้าเกมที่เราเปิดไว้ค้างไว้หน้าพอสโคเมื่อกี้นะครับที่แรกพอสโคเมื่อกี้นะครับแล้วทางตัวเกมก็จะให้เรากดยืนยันในการแลกนะครับเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นการเปิด Legendary ตัวที่เราแลกได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นขั้นตอนของการอัพเลเวลพอสโคครับสำหรับคนที่จะไปแลกตัวอื่นก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับส่วนคนไหนที่อยากดูแนวทางในการอัพพอสโคก็ตามผมมาครับตอนนี้ทุกคนเราสามารถอัพพอสโคหรืออัพนักเตะตัวอื่นในทีมได้เลยนะครับไม่ต้องไปอัพข้างนอกแล้วเนาะไม่ต้องไปอัพในคลังของนักเตะแล้วนะครับสามารถอัพในทีมได้เลยเนาะสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะอัพให้พอสโคเวลเต็มแล้วก็ไปลงทีมให้ได้ค่าพลังมากที่สุดนะครับก็ตามนี้เลยครับเลเวลปกติจะอัพประมาณใช้เทนนิ่งโปรแกรมประมาณ 30,000 นะ 30,000 นิดๆนะครับเมื่อเราอัพเลเวลแล้วจะได้โปรเกชั่นพอยต์ประมาณ22แต้มนะครับส่วนคนไหนที่อยากจะแบ่งไปลงพรีเมียร์สไตล์ก็แบ่งไว้สัก 2-3 แต้มก็ได้นะครับประมาณนั้นมาครับตรงนี้ทีมเพลย์สไตล์ของผมจะลงไปที่ควิกเคาน์เตอร์นะควิกเคาน์เตอร์ตอนนี้ยังไม่ลงครับเอาไปลงแต้มสเตตนักเตะก่อนนะครับมาครับอัพพอสโคให้มีค่าพลังสูงสุดเมื่อลงทีมนะครับตัวนี้เป็นของตัวแอป eFootball Hub นะครับใจบอลอยู่ที่4ครับการเลี้ยงบอลควบคุมบอลดริบบิ้งอยู่ที่5ครับแล้วก็เติมเกมลุก4ครับเสร็จแล้วความอึดความเร็วสตาบิน่าอยู่ที่5ครับแล้วก็มาลงที่เกมรับ2แต้มนะครับประมาณนี้โปรเกชั่นพอยต์ของเราหมดเลยนะครับอยู่ค่าพลังโอเวอร์ออลอยู่ที่94ครับทุกคนตอนนี้ตัวเกมจะให้เราเต็มที่เลยแล้วก็เราไปลงทีมจะมีค่าพลังสูงสุดใครที่อยากจะมีค่าพลังสูงสุดเวลาลงทีมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ถ้าใครอยากจะแบ่งแต้มเอาไปลงที่ทีมเพลย์สไตล์นะครับ
ก็แนะนำให้เอาเกมลับออกนะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้ครับ overall อยู่ที่94นะเวลาลงทีมอยู่ที่96 97ประมาณ97นะครับข้อเสียที่ลงทีมทั้งหมดนะครับเราก็จะไม่ได้ทีมเพลย์สไตล์เนาะแต้มไปลงทีมเพลย์สไตล์ตรงนี้ความอึดจะอยู่ที่85นะครับนะอยู่ระดับกลางๆเนาะกลางๆไม่ถึงกับดีมากนะครับประมาณนี้นะครับแต่ของผมคงจะไม่เอาไปลงที่94แล้วครับไปดูของผมครับของผมคงจะเอาไปลงอย่างอื่นด้วยนะครับแปรพักแปรพักหน่อยมาของผมนะครับเอาไปลงชูตติ้งครับ2นะครับแล้วก็ใจบอล4เลี้ยงบอล2แล้วก็เติมเกมลุก4แล้วก็ความเร็วและความอึดครับลงไป6แต้มครับผมจะเติมสตาบิน่านิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็เหลือไว้2แต้มครับสำหรับโปรเกรสชั่นพอยต์เอาไปลงทีมเพลย์ไซด์ของผมเป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับประมาณนี้ทุกคนเราจะได้ฟินิชชิ่งนะมันจะเพิ่มฟินิชชิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลจะลดลงหน่อยเนาะถ้าทำตามผมอ่ะมันจะเปลี่ยนจากฟินิชชิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น80นะครับเมื่อกี้ฟินิชชิ่งของตามตัวแอปก็คือประมาณ70กว่าเนาะของผมจะได้80นะครับแล้วก็จะได้ความเร็วกับความอึดเพิ่มขึ้นมาประมาณ1แต้มนะครับตามนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูความอึดนิดนึงอันนี้จ่ายบอลก็พอประมาณนะครับจ่ายบอลตามตัวแอปเลยครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูนี่แป๊บนึงนี่ตัวนี้เหมือนเดิมครับสปีดครับสปีดเพิ่มขึ้นนะครับสปีดอยู่ที่76นะครับตามตัวแอปจะลดลงประมาณ1แต้มเนาะตอนนี้สตามิน่าเพิ่มขึ้นมาเป็น86นะครับประมาณนี้ทุกคนนะโอเคครับอีกอย่างครับลืมบอกไปถ้าใครทำตามผมตามนี้นะครับเวลาลงทีมได้95นะทุกคน95นะครับประมาณนี้เนาะก่อนจะจบคลิปขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย